หลังจากผู้คุยกับแรมเสร็จนะครับซูบารุนั้นก็ได้ลงมือในความคิดของเขาหาต้องการพิชิตหอคอยนักปราดก็จะเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสถานการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ก่อนที่เขานั้นจะกับชาติมาเกิดเมื่อคราวก่อนดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้ไปบันไดวนเป็นครั้งแรกเขานะครับได้ยืนเงียบในช่วงข้างบันไดเขานั้นสัมผัสได้โดยรอบรอกล้ามมาถึงของฆาตกรเมื่อฆาตกรนะครับโจมตีขังเอื้อมมือผักซูบารุเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของฆาตกรีาารบลจแไปวูููเเ้้้ผดดดสส ถ่งเขาเชเดียวกันโชคดีที่ซูบารุนั้นสามารถยึดเกาะเอาไว้ได้ไม่เช่นนั้นเราก็คัคนั้นคงจะต้องตายเหมือนกับซูบารุคนอื่ก่อนและหลังจากนั้นครับซูบารุนั้นก็ได้หันกลับมาคว้าไปที่มือของฆาตกรซึ่งคนที่เป็นฆาตกรครับนั่นก็คือเมลลี่นั่นเองซึ่งซูบารุนะครับก็ได้พูดกับเมลลี่ไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าในฐานะฆาตกรแล้วเธอนั้นน่ะดูเหมือนจะไม่ใช่นักฆ่ามืออาชีพเสียเท่าไหร่นะไม่มีทักษะาการแสดงที่ยอดเยี่ยมเอาเสียเลยซึ่งเมลลี่นะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าซูบารุนั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นอยากจะฆ่าซูบารุจริงๆ,ๆล้วก็ทำไมเธอนั้นน่ะถึงไม่ฆ่าซูบารุนับตั้งแต่ที่ซูบารุนั้นอยู่ที ทะเลทรายอะมันงั้นจะเป็นการง่ายกว่าซึ่งซูบารุเอก็ไม่ใช่คนโง่นะครับเพราะว่าเขานั้นก็รู้ดีว่าแท้จริงแล้วเมลลีนะ่น่ะมีแร,จรงจรูงใจที่อยากจะฆ่าเขาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วซึ่งซูบารุนะครับก็เลยพูดกับเมลลี่ไปประมาณว่าอันนี้จริงไม่ต้องมาแซงทําหรอกเขารู้อยู่แล้วนะเมลลี่นะครับจึงได้ยอมรับออกมาแล้วบอกไปประมาณว่าและหลังจากนี้จะเอายังไงต่อไม่ว่าจะเป็นในอนาคตหรือหลังจากนี้เธอั้นก็อาจจะฆ่าซูบารุเหมือนกันซูบารุนั่นก็เลยพูดไปประมาณว่าแล้วก็ทำเหมือนกับที่เราเคยทำมาจนถึงบัดนนี้สิซซึ่่งุบารรรคักููไ็ม ว่าจะพูดยังไงต่อไปเธอนั้นบอกไปประมาณว่าเธอนั้นไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วซูบูรุต้องการที่จะเสื่ออะไรซูบูรุนเขาจะได้บอกไปประมาณว่าคนที่มีชื่อเอลซ่านั่นแหะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นอยากจะฆ่าเขาใช่หรือไม่แม้ว่าคุณนั้นต้องการที่จะแ,แะก้แค้นหลักกอมันก็จะไม่สามารถเยียวยาความรู้สึกข,ของตัวเองได้หรอกนะหลังจากนั้นเองครับซูบูรุนั้นจะได้บอกไปประมาณว่านังจากนี้เรามาพยายามอย่างเต็มที่กันเลยหลังจากนี้เรามาพยายามอย่างเต็มที่กันเถอะเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปกว่านี้หลังจากนั้นเองครับซูบูรุนั้นก็ได้เห็นว่าที่ประตูนั้นเหมือนกับว่ามีคนแอบฟังอยู่เขานั้นจะได้ถามไปอย่างมึนงงว่าคนที่อยู่ตรงประตูนั้นคือใครเรื่องคนที่อยู่ตรงประตูนะครับแท้จริงแล้วนั่นก็คือเอ เเอลียนนั่นงซึ่งเมลลี่นะครับก็ไม่สามารถปกปิดฐานะของตัวเองได้เธอนั้นเข้าใจในบาดดลนะครับว่าเอมิเลียนได้แอบฟังซึ่งเอมิเลียครับก็อธิบายอย่างรวดเร็วกับซูบารุว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นกลัวว่าเมลลี่นั้นตกอยู่ในอันตรายและนั้นนะครับเธอจึงมาเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของเมลลี่ซึ่งอันที่จริงซูบารุก็กังวลมากครับว่าซูบารุในร่างเดิมนั้นจะกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งและอาจจะทำอันตรายต่อเมลลี่ก็เป็นได้ดังนั้นนะครับซูบารุเอมิเลียจะได้พูดดดดดดคคคคคุยยยกกกกััััััับบบเเเเมมมมลลลลลลีี่่่่้้้้ววนนนนนนหหงงงงงจจจจจาาไทะะะรรรพพูููอออิใใแ็ื พาเมลี่นั้นไปรวมตัวกันกับทุกๆคนใช้เวลาปกติเลยครับพักผ่อนรับประทานอาหารมีบทสนทนาต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ถามกับทุกคนไปประมาณว่าผู้คนน่าลองคาดเดาดูสิว่าเหตุใดซูบารุนั้นจึงเป็นเช่นนี้อย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อพูดคุยกันก็ยังไม่ได้เบาะแสะอะไรที่เป็นชี้เป็นอันในตอนท้ายของวันนะครับทุกคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะไปทําการพิชิตหอคอยนักปราดเป็นอันดับแรก ซึ่งในตอนนี้เองครับคนส่วนใหญ่รวมกระทั่งซูบารุเองก็อยากจะพิชิตหอคอยนักป่านี้ให้จงได้ซูบารุครับจะได้เสนอว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ไปห้องสมุดเพื่อที่จะค้นหาหนังสือแห่งความตายของเลดนะซึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของซูบารุนะครับทุกคนนั้นจะได้เริ่มพูดคุยกันพวกเขานั้นได้แสดงความสงสัยว่าเรสท,ที่มีชีวิตชีวาและก็ตือนรืนร้นั้นนะ่ะดูไม่น่าเหมือนคนตายเลยขานั้นเป็นมากเกินกว่าที่จะเป็นคนตายแต่ในเมื่อเรสนั้นได้ตายไปแล้วแน่นอนว่าต้องมีหนังสือแห่งความตายของเรสพวขาน้นไนองไกไปก หรือน่าจะเป็นเรดจริงๆในตอนท้ายของการสุนทนานะครับพวกเขาเชื่อว่าเรดนั้นได้ตายแล้วจริงๆแต่สำหรับเรดที่ดูมีชีวิตชีวามากในตอนนี้นั้นอาจจะเป็นเพราะการดำรงอยู่ของเขานั้นถูกคุมโดยหอคอยหลังจากการสุนทนานะครับทุกคนนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปยังห้องสมุดชั้น3เพื่อหาหนังสือเหตุความตายของเรดและเมื่อผ่านไปได้ครึ่งทางครับซูบารูนั้นขอให้ทุกคนไปก่อนเขามีเรื่องบางอย่างที่จะพูดคุยกับจูเลียตทุกคนนะครับจึงมุ่งหน้าไปยังชั้นบนก่อนซูบารูนะครับได้คุยกับจูเียไปว่า จูเลียน,นคิดยังไงกับเรดจูเลียนวางแผนที่จะเอาชนะเขายังไงซูบรูครับจะได้บอกแผนการเรื่องนี้กับจูเลียนซึ่งจูเลียนนะครับก็พบว่าไอ้แผนการของซูบรูนี่เนี่ยมันยากเสียมากๆเลย แต่เขานะครับก็ทําได้แต่ตอบตกลงโดยที่ไม่เต็มใจนะักและซูบารุครับก็ยังพูดกับจูเลียตอีกว่าเขาน่าจะพูดออกไปโดยที่ไม่เห็นแก่ตัวนะเขาใน,นก่อนหน้านี้นะทำเรื่องไม่ดีกับจูเลียตแต่ตอนนี้เขานั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วพวกเรานั้นมาเริ่มต้นใหม่เป็นมิตรภาพที่ดีหลังจากนั้นเองครับซูบารุก็ได้ยกย่องจูเลียตอย่างดูเดือดบอกไปว่าจูเลียตนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในเวลาคนที่เขาพบนั้นนะมีเพียงจูเลียตเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเรสได้แต่ในทางกลับกันนะครับจูเลียตกับมอว่าตอนนี้เขาแพ้เรดมาแล้ว2ครั้งรู้สึกแปลกๆเอาเสิละเกินแต่ซูบารุที่ชาญฉลาดเขาจะคงตอไปประมาณว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพว่าความจําเสื่อมเขานั้นจําไม่ได้เล นะว่านายนั้นเคยแพ้เรดสิ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอจากจูเลียตนะไม่ใช่เพียงรูปรักษณ์ของจูเลียตแต่เป็นสิ่งที่นายนั้นเป็นหลังจากที่ได้ยินคําพูดของซูบารุนี่เองครับจูเลียตดูเหมือนจะมีความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้เขานั้นไม่ได้สูญเสียทุกสิ่งที่เขานั้นได้สะสมมาจูเลียตนะครับได้เผยรอยยิ้มเล็กน้อยและกล่าวของคุณซูบารุและจากนั้นนะครับพวกเขานั้นจะได้กลับไปในทิศทางเดิมนี่เป็นการยุติการสนทนาระหว่างจูเลียตกับซูบารุนะครับและเป็นกลยุทธ์ชนิดและถือว่าเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งหลังจากนั้นเองครับทั้งสองนั้นก็ได้ไปยังห้องสมุดนะครับได้พบกับทุกคนทันทีที่ซูบารุก้าวเข้าไปนะครับเอมิเลียนั้นจะได้บอกพวกเขาว่า นี่เมลลี่นั้นได้พบกับหนังสือความตายของเรดแล้ว ซึ่งครั้งนี้ครับเมลี่นั้นได้ความมีความชอบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเธอนั้นจะยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ตามซึ่งในความคิดนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ซูบารุและจูเลียนั้นเคยอ่านหนังสือความตายมาแล้ว2-3เล่มถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แต่คนอื่นนะครับก็จะแสดงความเห็นว่าตอนนี้ซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าซูบารุนั้นได้อ่านหนังสือความตายมากจนเกินไปโดยทาให้ความจํานั้นเกิดล้นขึ้นมาดังนั้นนะครับควรที่จะให้คนที่ยังไม่เคยอ่านนั้นได้อ่านหนังสือความตายของเรดนลังจากนั้นทุกคนนะครับจึงได้ถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าใครนั้นจะเป็นคนอ่านแต่ในท้ายที่สุดนะครับซูบารุนั้นก็อดไม่ได้ที่เขานั้นจะพูดว่าเดี๋ยวเขานั้นจะเป็นคน หนังสือความตายของเรดเองเมื่อซูบารุปเปิดหนังสือความตายของเรดนะครับสิ่งที่เขาพบเห็นนั้นดันไม่ใช่ชีวิตของเรดแต่เป็นพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์อันกว้างใหญ่ซูบารุครับจะได้สับสนและจู่ๆนั้นก็ได้มีเสียงดังมาจากข้างตัวเขาเมื่อเขานั้นครับมองไปยังต้นเสียงนั้นก็ได้พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆนะครับอายุราวสิบสามสิบสี่ปี กำลังเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาในขณะเดียวกันนี่เองครับผมนั้นได้บอกไปประมาณว่านี่คือจุดจบของจิตวิญญาณที่เหงาและตันหาแรงกําเนิดของลอตลาคุน่าและเธอนั้นก็คือบิชอปมหาบาปบาปแห่งความตะก,กะลุยอาร์เนปซึ่งความตายนั้นนะ่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาอันสั้นมากโปรดให้ความร่วมมือด้วยละ่ะพี่ชายโดเนปมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ